สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับส่งงานซ่อมนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดออฟกริดหม้อแปลงเทอร์รอยนะครับขนาด24โวลต์นะครับ 5,000 วัตต์นะหนักมากตัวนี้นะครับน่าจะ20-30 โลหรือว่าเกินนั้นนะครับตัวนี้นะครับอาการเสียก็คือจิ้งจกเข้านะมอสเฟตช็อตระเบิดตุ้มตามเยอะแยะเลยนะครับเปลี่ยนมอสเฟตไปประมาณเกือบ30ตัวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อมอสเฟตไหม้เนี่ยนะครับมอสเฟตช็อตระเบิดเนี่ยนะครับบอร์ดได้ด้านบนเนี่ยมันก็จะช็อตตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะซ่อมเองก็คิดดีๆนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแค่มอสเฟตนะบอร์ดได้ด้านบนเป็นอะไรที่ยากกว่าเยอะนะครับซึ่งมันจะเสียตามกันไปด้วยอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแค่มอสเฟตนะครับมาดูตอนนี้นะครับเครื่องซ่อมเสร็จแล้วกำลังทดสอบโหลดอยู่ที่1กิโลวัตต์หรือว่า 1,000 วัตต์นะครับนี่นะก็เป็นหลอดไฟขนาด 1,000 วัตต์นะครับค่ากระแสก็กินกระแสอยู่43แอมป์นะครับนี่แรงดัน26โวลต์นะครับเจ้าตัวเนี้ยนะครับไม่มี MPPT ด้านในนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ใบ้อย่างเดียวเลยต่อแบตเข้ามีไฟออกก็แค่นั้นนะครับแล้วที่ว่ามันเป็นไฮบริดก็คือมันสามารถต่อ AC input เข้าด้วยนะครับ AC input ต่อเข้าได้แต่แผงไม่ต่อไม่ได้นะไม่มีระบบชาร์จในตัวนะครับตัวนี้แต่ AC ชาร์จได้นะครับเครื่องตระกูลหม้อแปลงแบบนี้นะครับจะเหมาะนะครับเหมาะกับคนที่ใช้โหลดค่อนข้างที่จะโหดๆนะครับเช่นจำพวกมอเตอร์ปั๊มน้ำมอเตอร์เครื่องสีข้าวขนาดเล็กอะไรอย่างนี้นะครับโหลดที่เป็นมอเตอร์นะครับก็เครื่องหม้อแปลงพวกนี้จะเหมาะนะครับแล้วก็โหลดที่เป็นเครื่องมือช่างนะครับเชื่อมได้บ้างแต่ก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะครับเครื่องพวกหม้อแปลงใช้กับตู้เชื่อมได้แต่อย่างที่บอกผมไม่ค่อยแนะนำเพราะเนื่องจากว่าตู้เชื่อมกระแสมันไม่นิ่งกินวุบวุบวับวับแล้วก็กินกระแสค่อนข้างหนักนะครับเครื่องมันจะพังเอานะครับไม่จำเป็นก็อย่าใช้กับตู้เชื่อมแต่ถ้าจำเป็นก็ใช้ได้นะครับสำหรับเครื่องระบบหม้อแปลงพวกนี้นะครับยังไงก็กำลังวัดสูงๆแล้วกันใครจะใช้กับตระกูลเครื่องมือช่างนะครับประมาณนี้นะก็ทีเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงกับเครื่องไฮบริดตระกูลที่มันเป็นแบนๆแบบนั้นเขาเรียกว่าตระกูลสวิตชิ่งหรือว่าระบบไฮโวลต์นะครับมันแตกต่างหลักๆก็คือเรื่องราคานะครับระบบหม้อแปลงเนี่ยถ้ากำลังวัดเท่ากันรุ่นหม้อแปลงจะแพงกว่านะครับด้วยว่ามันมีหม้อแปลงก็แพงอยู่แล้วนะครับข้อดีต่อมานะครับมันทนแรงกระชากนะครับทนแรงกระชากทนโหลดกระชากวุบวุบวับวับมันทนได้ดีถ้าเป็นเครื่องหม้อแปลงนะครับส่วนข้อด้อยนะครับข้อด้อยกว่าเครื่องสวิตชิ่งเนี่ยก็คือว่ามันเป็นระบบโลโวลต์ไม่สามารถรันผ่านแผงตรงๆได้นะครับถ้าเป็นรุ่นที่มีชาร์เจอร์เนี่ยต่อเข้าอย่างมากก็ไม่เกินอนุกรม3แผงนะครับก็คือว่าไม่เกิน150โวลต์นั่นเองถ้าเป็นรุ่นที่มีชาร์เจอร์นะครับในเครื่องระบบหม้อแปลงนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องไฮโวลต์ระบบสวิตชิ่งพวกนั้นน่ะเครื่องตระกูลฟ้าขาวที่เห็นผมซ่อมเยอะๆนะครับพวกนั้นเขาจะเรียกว่าสวิตชิ่งไฮโวลต์นะครับสามารถต่อแผงเข้าได้ประมาณ 8-9 แผงต่อ1สตริงนะครับก็คืออนุกรมกันมาเลย2-300โวลต์400โวลต์อนุกรมกันมาเลยสามารถต่อเข้าเครื่องและก็ลานจากแผงตรงๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแบบนั้นก็คือข้อดีของระบบสวิตชิ่งนะครับแต่เครื่องหม้อแปลงเนี่ยนะครับ 100% จะต้องมีแบตเตอรี่เท่านั้นไม่สามารถลันตรงจากแผงได้นะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างหลักๆของมันนะครับถ้าไม่รวมเรื่องราคานะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ